Congratulations!สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ Anti Variety นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะมาม้อมอยนะคะในวันเสาร์นะคะที่18มีนาคมนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างนะคะหมายถึงในช่วงของการเก็บตัวนะคะเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาม้อมอยพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ได้รู้นะคะความเป็นอยู่ของพวกเรานะคะในอิตาลีว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกชีวิตนะคะตอนนี้ทุกอย่างยังมีการเก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะเรียกว่ากักตัวอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งในแต่ละวันในของเรานะคะเราก็จะทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพาลูกนะคะระบายสีหรือว่าทำกิจกรรมทำอาหารหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็จะให้ลูกเด็กๆนะคะมีส่วนร่วมด้วยนะคะซึ่งทั้งวันเรานะคะเรียกได้ว่าอยู่กับเด็กๆนะคะหาเวลาที่จะมาอัดคลิปนี้ยากมากๆเลยนะคะใช้เวลาแบบเรียกได้ว่าเกือบ24ชั่วโมงนะคะที่จะอยู่กับลูกๆนะคะก็เป็นอะไรที่หนักหนาเหมือนกันนะคะโชคดีที่สามีก็คือหยุดนะคะอยู่บ้านก็ยังช่วยกัน2คนนะคะก็ยังโอเคยังถือว่ายังไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะยังไหวอยู่นะคะยังไหวอยู่นะคะซึ่งคิดว่าปีนี้เด็กๆคงไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วนะคะก็คงจะหยุดยาวแล้วก็ไปโรงเรียนอีกทีนึงก็เปิดเทอมใหม่ปีใหม่เทอมหน้าเลยนะคะซึ่งเทอมหน้าเนี่ยค่ะปีหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเดือนกันยายนนะคะเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของที่นี่นะคะก็จะเริ่มกันยาตุลานะคะประมาณนั้นซึ่งก็เป็นช่วงของปลายปีเลยทีเดียวค่ะก็สู้กันต่อไปนะคะสำหรับใครที่เป็นคุณแม่นะคะส่วนใครที่ไม่ได้เป็นคุณแม่อยู่บ้านแล้วก็อยู่กันเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่มีลูกก็จะอาจจะใช้ชีวิตที่สบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูทีวีดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นไปตามสเต็ปที่ตัวเองอยากให้เป็นนะคะแต่ว่าทั้งเนี้ยมีลูกก็แบบว่าจะต้องดูลูกเป็นหลักเนาะทำอะไรทำกิจกรรมอะไรก็จะมีเด็กๆมาร่วมด้วยตลอดนะคะส่วนวันนี้นะคะวันเสาร์เราก็จัดระเบียงบ้านนิดนึงนะคะพอดีว่าซื้อต้นไม้มาเนาะซื้อต้นไม้มาปลูกนะคะก็ใส่กระถางนะคะแล้วก็จัดพื้นที่ให้ต้นไม้นะคะเพราะว่าระเบียงค่อนข้างเล็กนะคะเราก็เลยแบบว่าจัดสรรส่วนของต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้นะคะคือให้มันมีสีเขียวในบ้านบ้างอะไรบ้างออกมาที่ระเบียงก็ยังโอเคมีสีเขียวให้ได้ดูให้ได้รดน้ำต้นไม้ให้ได้ทำกิจกรรมนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะเป็นช่วงเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะตอนนี้นะคะสถานการณ์นะคะโควิดที่อิตาลีนะคะก็เรียกได้ว่าเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่า 80,000 คนกันแล้วทีเดียวนะคะก็สูงมากๆนะคะในช่วงนี้ยังไงแล้วก็ยังคงนะคะเก็บตัวกันต่อไปนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะมาขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่พาช่อง Anti Variety นะคะครบ 1,000 subscriber แรกแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยกันกดติดตามนะคะยังไงแล้วก็รู้สึกนะคะดีใจนะคะดีใจมากๆที่ผ่านจุดนี้ไปได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่การสะสมเวลาเนาะก็ยังขาดชั่วโมงอีกเยอะทีเดียวนะคะก็ช่วยๆกันดูคลิปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเวลาสะสมชั่วโมงจะได้ผ่านไปเร็วๆเนาะแต่ก็นั่นแหละอย่างว่านะคะต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะก็เราก็จะรอจะถึงวันนั้นนะคะว่าวันที่เราผ่าน 4,000 ชั่วโมงแรงนะคะก็รอกันต่อไปนะคะยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วส่วนวันนี้นะคะเราก็มี Q&A ด้วยนะคะ Q&A ในที่นี้เนี่ยเป็น Q&A ที่เพื่อนๆถามมานะคะเพื่อนๆทาง LINE หรือว่าทาง Facebook นะคะเพื่อนๆหรือญาติๆของตัวเองนะคะก็ถามมาเกี่ยวกับอิตาลีนะคะก็เลยรวบรวมมาได้จำนวนนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วเราก็จะมาตอบกันตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะว่าที่มี
คนถามเข้ามานะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างข้อที่หนึ่งนะคะมีญาติสนิทนะคะถามมาในหลายกลุ่มนะคะถามว่าไม่มีงานไม่ทำงานเอาเงินที่ไหนใช้นะคะไม่มีงานเอาเงินที่ไหนใช้คือในช่วงเนี้ยเขาก็กักตัวกันเนาะทุกคนก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะไม่ได้ไปทำงานก็จะต้องอยู่แต่กับบ้านแล้วทีเนี้ยจะถามว่าทุกคนเนี่ยเอาเงินที่ไหนใช้นะคะตอนนี้นะคะต้องตอบก่อนเลยว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยเงินเดือนงวดต่อไปที่จะได้รับเนี่ยก็คือสิ้นเดือนมีนานะคะเท่ากับว่าที่เราผ่านที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เงินของเดือนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเราก็ยังใช้เงินเดือนที่หรือเงินเก็บที่เรามีอยู่นะคะในการใช้ซื้อของใช้อะไรต่างๆนานานะคะก็คือเป็นเงินของเดือนก่อนแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยถามว่าจะเอาเงินที่ไหนใช้เพราะว่าไม่ได้ทำงานทีนี้ก็คือบริษัทนะคะอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนแล้วนะคะว่าบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่ทำงานกับบริษัทถูกต้องตามกฎหมายหรือมีเลขที่เสียภาษีตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปในประกันสังคมของอิตาลีนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะให้เงินเยียวยามานะคะช่วยเหลือมาประมาณ 80% ของเงินเดือนที่ได้รับนะคะเท่ากับว่าเดือนต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เงินเดือนที่ลดลงนะคะแต่ก็ยังมีเงินได้อยู่เป็นการสนับสนุนของรัฐบาลนั่นเองค่ะส่วนเดือนต่อไปถ้ามีการปิดอีกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะเป็นในรูปแบบไหนนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะส่วนของบริษัทสามีนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าทางบริษัทเขามีนโยบายแบบไหนนะคะซึ่งยังไม่มีคำตอบออกมานะคะก็แอบกังวลใจเหมือนกันนะคะซึ่งสามีก็บอกว่าในเดือนเมษาเดือนพฤษภานะคะถ้าเกิดว่ายังสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็แอบกังวลใจเหมือนกันว่าจะมีรายได้ตรงไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งก็ต้องติดตามนะคะแต่ยังไงตรงนี้จะนำมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะอิตาลีณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะคะออกไปข้างนอกได้อยู่หรือเปล่านะคะณปัจจุบันเนี่ยค่ะอิตาลีก็มีการกักตัวอยู่กับบ้านนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลจะให้ทุกคนอยู่แต่กับบ้านนะคะแล้วก็ออกมาเท่าที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะซื้อของหรืออะไรออกมาได้เฉพาะครอบครัวละ1คนเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อกับข้าวเนี่ยก็ออกมาได้แค่คนเดียวนะคะก็ต้องใส่แมสก์แล้วก็ใส่ถุงมือนะคะเวลาเราออกมาก็คือต้องโปรเทคตัวเองนะคะเวลาก็ออกมาส่วนออกมาเดินเล่นออกมาช้อปปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะคะก็คือไม่สามารถที่จะออกมาได้ถ้าเกิดออกมาแล้วก็ต้องมีใบนะคะมีใบเอกสารดีแคลร์นะคะว่าคุณออกไปไหนทำอะไรนะคะซึ่งในการออกมาข้างนอกสิ่งที่ออกมาได้ก็คือไปทำงานไปซื้อของไปซื้อกับข้าวซื้อยาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนี่ก็คือเป็นข้อกำหนดของที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครออกมาแบบมาเดินเล่นมาฉุยฉายมาแบบล้านลาอะไรประมาณนี้ก็จะเสียค่าปรับอยู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ100-3,000 ยูโรนะคะก็อยู่ที่เคสแต่ละเคสนะคะว่าเจอแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็ถือว่าหนักมากๆนะคะส่วนข้อต่อไปนะคะความยากลำบากในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะเป็นยังไงบ้างก็คือยากลำบากไหมถามว่าณตอนนี้ยากลำบากในการใช้ชีวิตไหมก็ไม่ได้ยากลำบากนะคะถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกตินะคะทำกิจกรรมเพียงแต่ว่ามันอาจจะอุดอู้นิดนึงนะคะในบ้านมันก็ทำกิจกรรมอะไรมากไม่ได้นะคะส่วนพวกเราก็ยังคงใช้ชีวิตปกติอยู่นะคะยังคงไม่ได้ถามว่าใช้ชีวิตปกติในที่นี้เชื่อแหละว่ามันไม่ได้ปกติเหมือนคราวก่อนปกติในที่นี้ก็คือก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เพียงแค่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นเองนะคะก็ขอตอบว่าทุกอย่างยังคงโอเคอยู่นะคะยังสบายดียังไม่ต้องเป็นห่วงกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ส่งข้อความมาถามนะคะทักมาบางทีแบบไม่มีเวลาตอบนะคะเพราะว่าต้องดูลูกๆนะคะแล้วก็พอจะได้มาต
อบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นู่นเลยนะคะหลัง3ทุ่ม4ทุ่มไปแล้วนะคะถึงจะได้แบบว่าเออมาคุยกับเพื่อนๆแชทกับเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เด็กๆอยู่ข้างนอกนะคะอยู่ที่การาจอยู่ข้างนอกก็เลยต้องรีบแบบว่าเอ้ยมาอัดคลิปนิดนึงนะคะแบบว่าทำเวลามากๆก็เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่4นะคะช่วงกักตัวอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วกินกับนอนส่วนใหญ่แล้วกินกับนอนเป็นหลักนะคะทำอาหารการกินดูสิดูแบบว่าร่างแบบเริ่มแบบว่าอวบขึ้นมาแล้วนะปกติแล้วตอนที่คลอดลูกแล้วเนี่ยก็จะต้องทำน้ำหนักนะคะแบบว่าจะต้องทำน้ำหนักให้ลงกว่าปัจจุบันประมาณอีก3กิโลนะคะเท่ากับว่าตอนนี้น่าจะขึ้นมาแล้วไม่กล้าชั่งน้ำหนักนะคะตอนนี้อย่าถามเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะก็ไม่กล้าเห็นตาชั่งเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะขึ้นมาเยอะอยู่แล้วก็พุงนี่ก็แบบว่าอย่างนี้เลยอะพุงอะคือพุงนำนมนะตอนนี้พุงนำนมกินกับนอนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้ทำกิจกรรมบ้างนะคะทำกิจกรรมออกกำลังกายกับเด็กๆนะคะแล้วก็จะแบบว่าเออยกอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆมากดขาซิทอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นนะคะในส่วนอื่นๆก็จะทำกิจกรรมกับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบายสีหรือทำอะไรต่างๆก็พยายามที่จะคิดหาไอเดียนะคะในการมานะคะเอนเตอร์เทนเด็กนะคะก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็เหนื่อยมากนะคะเพราะเด็กๆเขา energy เขาเยอะนะคะเขาต้องไปปลดปล่อย energy แล้วการอยู่บ้านตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอุดโอ้อบแบบคือผิดวิสัยของเด็กนะคะก็เลยจะต้องแบบว่าหากิจกรรมอะไรทำตลอดเวลานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่คือต้องอยู่กับเด็กอยู่ต่อแบบเกือบทั้งวันอยู่แล้วนะคะส่วนอื่นๆส่วนตัวนะคะก็จะมีการอ่านหนังสือบ้างนะคะอ่านหนังสือดูหนังนะคะหลังจากลูกนอนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดูหนังกับสามีบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะใช้เวลาตรงนั้นในการมาพูดคุยกันนะคะในการมาแบบระบายทุกกันนะคะว่าเออเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยหลังจากลูกนอนเราถึงจะได้มานั่งคุยกันนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนนอนแล้วเนี่ยเราถึงจะแบบได้มาคิดนะคะไอเดียหรืออะไรต่างๆนะคะก็หลังจากเกือบเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะก็นอนค่อนข้างดึกนะคะนอนตีสองนะคะแล้วก็ตื่นตอนเช้าเนี่ยก็จะประมาณ9โมงนะคะก็จะนอนกันยาวถึง9โมง9โมงครึ่งเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบเฉยนะคะเฉยมากๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสภาพจิตใจตอนนี้ยังโอเคดียังแฮปปี้ดียังทุกอย่างยังปกติดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเสพข่าวนะคะทางโซเชียลอะไรน้อยลงนะคะแต่เราก็ติดตามนะคะว่ามีข่าวมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างสำหรับภาวะข้างนอกนะคะเราไม่ได้เหมือนตัดขาดทุกอย่างนะคะยังติดตามยังรู้ตัวเลขยังทราบตัวเลขยังทราบผู้เสียชีวิตนะคะในอิตาลีว่าเป็นยังไงก็พยายามนะคะไม่เสพข่าวตรงนั้นเยอะมากอย่างใน Facebook เนี่ยนอกจากจะมาอัปเดตชีวิตตัวเองโพสต์กิจกรรมบางอย่างกับลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้อ่านอะไรมากมายนะคะที่แบบว่าคนนั้นคนนี้ดราม่ากันนะคะก็จะมีเหตุดราม่าก็ค่อนข้างเยอะนะคะใน Facebook บางคนก็โอเคระบายนู่นนี่นั่นนะคะบางคนก็เครียดนู่นนี่นั่นก็คือสภาวะของแต่ละคนนะคะสภาพของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะกับสถานที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็บางคนอาจจะอยู่สามีอยู่อิตาลีตัวเองอยู่ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแยกกันมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะในชีวิตส่วนของเราทุกอย่างยังโอเคนะคะพ่อแม่ลูกทุกอย่างอยู่พร้อมหน้าอยู่ด้วยกันนะคะตลอดเวลาก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรส่วนพ่อแม่ที่ไทยนะคะญาติพี่น้องที่ไทยก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ทุกอย่างยังโอเคดีแล้วก็โทรคุยกับแม่บ้างอะไรบ้างนะคะก็ทุกอย่างยังไม่ได้ทำให้ชีวิตรู้สึกเครียดหรืออะไรมากมายนะคะตอนนี้โฟกัสแต่กับลูกนะคะว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะเราจะลงกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของเราที่มีนะคะที่ทำกับเด็กๆนะคะก็เดี๋ยวรอชมช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะถ้าอยากกลับไทยหรืออยู่อิตาลีต่อนะคะก็ที่ผ่านมาเมื่อวัน2วันก่อนนะคะก็มี
ีการโพสต์กันนะคะว่าจะมีไฟล์จากเมืองไทยนะคะมารับคนไทยที่อิตาลีนะคะซึ่งไฟล์นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่อะไรยังไงตอนนี้ไม่ทราบนะคะก็อาจจะได้เห็นโพสต์เหมือนกันแหละว่าจากการบินไทยคือไม่สามารถที่จะมารับนะคะมาทำไฟล์พิเศษนี้ได้นะคะส่วนถ้าถามว่ามีไฟล์กลับได้จะกลับเมืองไทยไหมนะคะขอตอบว่าเราคงไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะก็คงจะอยู่ต่อที่นี่นะคะเพราะยังไงเราครอบครัวลูกๆทุกคนอะไรทุกอย่างอยู่ที่นี่นะคะเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะคะและเชื่อว่าการที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะย้ายตัวเองนะคะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคอะไรต่างๆนั้นอีกนะคะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้อิตาลีก็เรียกได้ว่าผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะนั่นหมายความว่ามันก็คงจะต้องจบเร็วๆนี้ส่วนทางเมืองไทยสถานการณ์ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับทางอิตาลีมากนักแล้วนะคะในปัจจุบันการใช้ชีวิตก็คิดว่าน่าจะยากพอสมควรนะคะในการที่เราจะพาทั้งครอบครัวไปนะคะและอีกอย่างนึงมันใช้เงินค่อนข้างสูงในการเดินทางกลับเมืองไทยนะคะเรามีกัน4คนคงไม่สามารถที่จะไปได้ตัวคนเดียวหรือเอาลูกไปคนนึงหรืออะไรแน่นอนนะคะถ้าเกิดไปก็ต้องไปกันหมดถามว่าไปกันหมดแล้วจะพักที่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ที่เมืองไทยนะคะบ้านที่มีเนี่ยบ้านพ่อแม่เนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกชีวิตแล้วก็เด็กๆมากนักนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดไปเนี่ยเราก็จะต้องนำเชื้อโรคหรือเปล่านะคะกลับไปให้ครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะคะเพราะว่าการเดินทางนะคะเราเป็นคนพาหะนำเชื้อโรคไปไหมหรืออะไรไหมมันไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้อยู่นิ่งๆจะดีที่สุดนะคะอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนควรใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนนะคะไม่ควรที่จะโยกย้ายตัวเองบ่อยนะคะเพื่อที่จะให้เชื้อพวกนี้มันไม่แพร่กระจายนะคะตอนนี้ก็ขอบอกว่าเรายังคง อยู่ต่อที่อิตาลีนะคะเพราะว่าทุกอย่างยังการใช้ชีวิตอะไรต่างๆมันยังโอเคอยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็คงจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ได้อยากที่จะแบบเฮ้ยวิ่งเหมือนหนีเสือป่าจระเข้นะคะว่าโอเคหนีจากจุดนี้ไปอีกจุดนึงเพราะเราก็ไม่คิดว่าจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะคือจุดนึงข้างหน้าเนี่ยคิดว่ามันอาจจะดีกว่าจุดนี้นะคะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าก็ได้นะคะดังนั้นขออยู่ที่ใดที่หนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะได้ฟังกันว่าชีวิตตอนนี้มันเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคนทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้จริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะหรือว่าเพื่อนใน YouTube เองนะคะก็ตามแต่ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณจากใจเลยทีเดียวค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ในปีหน้านะคะมีโอกาสที่จะเดินทางมาเวนิสมาอิตาลีนะคะก็อย่าลืมนะคะเรียกใช้บริการนะคะนุชชี่ไกด์มีกล้องนะคะเราเป็นlocal guide ที่พาเพื่อนๆนะคะพาคนไทยนะคะที่เดินทางมาเที่ยวอิตาลีนะคะมาเที่ยวเวนิสนะคะอันนี้รับเฉพาะที่เวนิสนะคะเป็นเหมือนแบบ day trip อะไรประมาณเนี้ยเราจะไม่ได้รับทำทั้งทริปเลยนะคะก็เนื่องด้วยว่าตัวเองมีลูกน้อยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่ทุกที่ได้กับลูกทัวร์นะคะเราก็เลยทำเฉพาะพาเที่ยวในเวนิสเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นโดโลไมท์นะครับทำเป็นเดย์ทริปเหมือนกันหรือว่าจะเป็น2วันอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะทำเฉพาะโดโลไมท์แล้วก็ของเวนิสนะคะซึ่งก็ปีหน้าถ้ามาอิตาลีนะคะก็อุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาถ่ายรูปนะคะที่ยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เวนิสหรือว่าที่ไหนก็ได้ในยุโรปนะคะเป็นพรีเวดดิ้งหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเราก็รับบริการด้วยเช่นกันนะคะก็ไม่ต้องพกตากล้องมาจากเมืองไทยนะคะก็ตากล้องอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็เรียกใช้บริการกันได้นะคะเราก็ช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะซบเซาแล้วก็คือทุกอย่างมันแย่กันไปหมดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องดิ้นรนกันสุดชีวิตนะคะก็อยากที่จะช่วยครอบครัวด้วยนะคะในการหารายได้เสริมนะคะ
ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะในการดำรงชีวิตที่อิตาลีนะคะเราก็ทำเป็นไกด์นะคะโลคอลไกด์แล้วก็เป็นช่างภาพนะคะอิสระช่างภาพเป็นฟรีแลนซ์นะคะรับถ่ายภาพทุกชนิดเลยนะคะอย่าลืมติดต่อนะคะนุชชี่ไกด์มีกล้องนะคะหรือว่าที่เพจนะคะชื่อ Two Kiss Photography นะคะก็ทำเพจขึ้นมานะคะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับภาพถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะลงค่ะยังไงแล้วก็ขอขอบคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Thank you.